ในวัยรุ่นนะครับในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยโดยมากเนี่ยสิ่งสำคัญในการช่วยประคับประคองเขาก็คือว่าเขาจะต้องการการไกด์แดนซ์หรือว่าต้องการการแนะนำค่อนข้างเยอะซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะวัยทำงานก็จะเป็นวัยที่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันจะมีมิติต่างๆเยอะแยะความสัมพันธ์เรื่องแฟนเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงในชีวิตในผู้สูงอายุก็จะเป็นอีกดิเมนชันนึงอีกกลุ่มนึงซึ่งก็จะมีปัจจัยที่เขาเรียกว่า sense of belonging ก็คือความรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อีกแล้วดูทีวีไปก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจโทรศัพท์มือถือใช้ไม่เป็นลูกหลานไม่มาเยี่ยมไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เขา disconnect หรือเขาหลุดไปจากโลกแล้วมันก็ทำให้เกิดซึมเศร้าตามมาได้เพราะนั้นในแต่ละช่วงวัยก็จะมีสิ่งละอันพันละน้อยจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราคนนี้ประเด็นปัญหาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับ